่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ส่งมาที่422-1606ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานทำอะไรก็ให้ทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าไม่ไหวอย่าดันทุรังเหนื่อยนักก็พักก่อนเงินทองการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะอย่าคาดหวังแล้วคุณก็จะไม่ทุกข์ที่สำคัญเลยฝากความหวังกับใครแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจหากต้องการชนะต้องเข้าหาคนรอบข้างก่อนชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานให้ระวังการทำผิดต่อระเบียบกฎกติกาข้อบังคับต้องศึกษาให้ดีนะคะเงินทองการลงทุนก็ต้องมีการถ่ายเททรัพย์สินหากมีการคิดการใหญ่ก็อาจจะต้องขายของเก่าก่อนสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้คนที่กำลังมีปัญหาให้อดทนระวังจะหนีเสือปะจระเข้ค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานให้เพย์เซฟคนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกงานก็ให้มองที่หลักฐานความมั่นคงก่อนเงินทองเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างเพราะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายและสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ทรงๆนะคะไม่เด่นไม่หวือหวาและไม่มีปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่รวมถึงการใช้คอนเนคชั่นที่มีอยู่ในอดีตให้เกิดประโยชน์กับงานในปัจจุบันเงินทองการลงทุนคล่องตัวดีค่ะหยิบจับอะไรก็สามารถต่อยอดได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ได้เปรียบวันนี้คนรักพึ่งได้ค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องหัวใจเหนื่อยหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคนรักจะงอแงเรียกร้องเอาแต่ใจคนคิดมีคู่จังหวะก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยส่วนเงินทองการลงทุนยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้เด่นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับเรื่องงานนะคะที่เหมาะกับการติดตามและทวงถามค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานต้องมีจริยธรรมถึงจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดแต่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเงินทองไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่เพราะวันนี้หลายเหตุปัจจัยนั้นไม่เป็นอย่างที่ใจหวังแต่เรื่องหัวใจในวันนี้ทายดีนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานอาจจะไม่ใช่วันที่ดีนักอาจจะต้องยุติบทบาทหรือได้รับผลกระทบจากนโยบายในภาพรวมที่อาจจะมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงส่วนหัวใจก็ดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆแต่เงินทองการลงทุนในวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานให้พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้มากมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแต่เงินทองต้องแยกแยะระหว่างความถูกต้องและความถูกใจระวังนะคะจะทำในสิ่งที่ผิดและเรื่องหัวใจในวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานไม่เด่นนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการขาดบุคลากรก็จะต้องพบเจอกับคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบถ้าขยันก็ยังพอหาได้และสำหรับเรื่องหัวใจค่ะคนที่มีปัญหาไม่ต้องรอนะคะให้ลดทิฐิของคุณลงเสียก่อนชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะมีการตัดสินใจแต่เบื้องต้นให้ทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนส่วนเงินทองประมาณตนนะคะทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนหัวใจในวันนี้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ต้องระวังคนที่มีเจ้าข้าเจ้าของเข้ามาคล้องแวะค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนแล้วทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับเงินทองถ้าคิดจะลงทุนนะคะก็ต้องมีวินัยอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรื่องหัวใจทายดีค่ะคนที่มีคู่หวานนะคะส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ชาวราศีธนูค่ะวันนี้เหมาะกับการเปิดตัวติดต่อเจรจาหวานล้อมประนีประนอมนะคะขอความช่วยเหลือ
ส่วนเงินทองการลงทุนต้องกล้าตัดสินใจเพราะว่ามีเงื่อนไขของเวลามาเกี่ยวข้องและหัวใจในวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่คนที่คิดมีคู่นั้นอย่าเรื่องเยอะนะคะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV ค่ะแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงเนาะ024960493และ024960494 SMS นะคะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณปาริชาตินะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนะคะปี19ขออภัยค่ะถูกไหมคะอาจารย์18นะคะเวลา 13:35 ถาม2เรื่องนะคะเรื่องความรักและการงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับ ถ้าจะเตือนก่อนเรื่องที่ไม่ได้ถามก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงความขัดแย้งกับคนที่ทำงานด้วยกันหรือถ้าไม่ใช่เป็นการขัดแย้งเรื่องงานก็จะเป็นการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนที่สนิทในส่วนของงานโดยตรงเลยเนี่ยจังหวะขาขึ้นของคุณเนี่ยเข้าย่าง42กลางปีนี้เด่นมากๆนะแต่ไม่ใช่ว่าปีนี้แย่นะครับเป็นแต่ว่า42เนี่ยมันจะเป็นผลพวงจากความเพียรพยายามในปีนี้ด้วยฉะนั้นก็ตั้งใจให้ดีปีเศษนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของงานถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็จะมีสิ่งใหม่รองรับเพียงแต่ว่าขอให้ได้ก่อนเท่านั้นแต่ความรักความสัมพันธ์ช่วงปีจอนี้ย่าง41เป็นอย่างไรคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันจันทร์เสาร์ฉะนั้นก็ในแง่ของดวงความรักคุณเองอาจจะไม่มีโชคในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ายังโสดปีนี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบาสค่ะเกิดวันที่10ธันวาคมปี43วันอาทิตย์นะคะเวลา 12:00 นตรงเรียนด้านไหนดีคะและสุขภาพปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับค่ะแม่ดาวพุธในดวงสวยๆถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับถ้าชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ถ้าชอบแวดวงสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศหรือถ้าสนใจกฎหมายก็ขอให้มุ่งเน้นเป็นทนายรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจหรือฟิลพวกเซลส์พวกมาร์เก็ตติ้งก็ได้อันนี้เด่นมากๆครับในพื้นชะตาสุขภาพค่ะถ้าเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็แล้วแต่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสุขเพศนะเครื่องในระบบสืบพันธุ์และกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังท่านต่อไปนะคะคุณนิดคุณรุ่งเรืองนะคะเกิดวันพุธที่9มิถุนายนปี19เวลา 21:00 นอยากจะทราบเรื่องเงินงานความรักค่ะตอนนี้เข้าย่าง40แล้วนะครับความจริงในปีจอ นี้นะครับในส่วนของงานก็ต้องถือว่ายังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแต่ที่เป็นห่วงคือในเรื่องของการเงินะนะครับสภาพคล่องมีโอกาสติดขัดเกิดภาระหนี้ให้คนขอหยิบขอยืมหรือจะทวงถามก็มีโอกาสที่จะผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่ความรักหัวใจในช่วงย่าง40นี้นะครับถ้ามีคู่ต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพอถ้ามีคนมานิยมชมชอบแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดหนีไม่พ้นครับปีนี้จะมีเรื่องของความรักเข้ามาข้องเกี่ยวท่านต่อไปค่ะคุณอัญชลีค่ะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี24วันพฤหัสเวลา 7:30 นนะคะการเงินโชคลาภอาชีพนะคะเป็นเกี่ยวกับของกินดีไหมคะถ้าเป็นลักษณะอาหารการกินมันมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นลักษณะของกินที่มีการแปรรูปชัดเจนมันไม่ใช่เพียงแค่ปรุงให้สุกก็อาจจะหมายถึงฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งหมักดองพวกนี้จึงจะสมรูปแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งก็ควรอยู่ในตลาดนะครับหรือว่าในสถานที่ที่แบบอาจจะเป็นตรอกซอกซอยใต้ถุนคอนโดในโรงเรียนพวกนี้อย่าอยู่ติดถนนใหญ่จึงจะสมรูปแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนน่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารแต่ย่าง36นี้ไม่ให้ลงทุนในกลุ่มที่ผมเรียนว่าเด่นหรือแม้กระทั่งกลุ่มก่อนหน้าเพราะเกณฑ์เรื่องงานเสียอยู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันที่2กันยายนปี16วันอาทิตย์นะคะเวลา7:30 นงานเงินความรักและโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอานะครับด้วยพื้นดวงถ้าอยากจะซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งให้คนอื่นเลือกให้นะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักปี
จรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง43ในส่วนของงานพยายามหาเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นหมู่คณะหรือว่าต้องรู้จักการล็อบบี้ปีนี้คุณจะได้รับการอุปถัมภ์นะจะเด่นในเรื่องของคนส่วนความรักถ้ายังโสดจะลงตัวจริงจังอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี2ปีนี้แหละครับแล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วพูดเหมือน SMS ก่อนหน้าต้องระวังถ้ามีคนอื่นก้าวเข้ามาในชีวิตท่านต่อไปค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดวันพุธที่14มีนาคมปี27เวลา9นาฬิกาตรงโชคลาภการเงินค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกแต่ปีนี้ถ้าคุณมีความพร้อมหรือว่าคุณขยับมาแล้วในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะรถรานะครับในช่วงอายุย่าง32นั่นแหละส่วนในเรื่องของการเงินหลังมันเกิดเป็นอย่างไรหลังวันเกิดในดาวการเงินเสียด้วยนะก็หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระนะทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งถ้าถวายสังฆทานก็ขอเป็นลักษณะภัตตาหารสังฆทานสดบ้านเลขที่35ค่ะอังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ก็เป็นคู่สมพลครับมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ถือว่าดีท่านต่อไปค่ะคุณพุทธิพรค่ะเกิดวันเสาร์ที่28มกราคมปี55นะคะเวลา15นาฬิกา2นาทีสุขภาพโชคลาภและดวงปี59ค่ะระวังปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องแล้วก็ช่วงหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเหนื่อยยากกว่าที่เคยเป็นกรณีถ้าคุณทำงานอยู่แล้วการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบฉะนั้นการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้นะความจริง5ขวบแม่น่าจะเสี่ยงโชคนะ นะครับก็ของน้องเขาเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นอยู่ในวัยนี้เนี่ยเรื่องงานก็ตัดทิ้งไปก็เน้นเลยสุขภาพในเรื่องของช่องท้องระบบขับถ่ายโดยเฉพาะถ่ายเบาพาน้องตักบาตรครับนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะนิชาพิมลศรีค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่21ค่ะกุมภาจ้ะ2503ค่ะจ้ะวันอาทิตย์ค่ะค่ะเวลาจ้ะเวลาเห็นพ่อบอกประมาณ6โมงฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะ6โมงเช้าเนาะค่ะค่ะจ้ะเดี๋ยวลองถ้างั้นเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงชื่อนิชานะครับค่ะตอนเนี้ยใกล้จะเข้าย่าง57และอีกไม่กี่วันก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับในดวงบอกว่าอาจารย์คะแม่พศ03เนี่ยพ่อบอกปีปุ่นกันมันตรงไหมคะใช่ถูกต้องยังไม่ใช่ปีชวดคือคนส่วนใหญ่ที่เกิด03เนี่ยนักกษัตริย์เป็นชวดแต่ว่าปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือวันที่1มกราจะเปลี่ยนทางจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งอยู่ประมาณช่วงมีนาเมษาของทุกปีอันนี้จะแล้วแต่ปีแต่ของคุณเนี่ยยังเป็นนักกษัตริย์กุลอยู่ครับจ้ะจะเตือนนะในช่วงย่าง57ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าเป็นสุขภาพก็เน้นพวก สายตาความดังแล้วก็ช่วงหลังนะครับส่วน อีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงก็คือในเรื่องของการเงินนะสภาพคล่องภาระหนี้สินหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดนะครับจ้ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะเป็นแม่บ้านรับจ้างเหรอคะผมฝากจ้ะผมฝากอย่างนี้ถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเป็นอย่างไรก็ส่วนหนึ่งคุณยังโชคดีที่มักจะได้รับความเมตตาจากผู้ว่าจ้างนะถูกไหมนะเจ้านายรักเอ็นดูนะครับโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นสุภาพบุรุษแต่ผมฝากเป็นการบ้านนะถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองหาอาชีพเสริมก็คือคงเคยได้ยินเนาะเรื่องอาชีพพวกงานด้านการขายตรงเคยได้ยินบ้างไหมขายตรงแบบไหนคะเช่นเป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับพวกความงามสุขภาพนะครับหรือว่าธุรกิจเขาว่าขายตรงที่เห็นชัดๆก็พวกขายประกันพวกเนี้ยอันนี้ฝากไว้นะถ้ามีโอกาสจะทำเสริมค่อยๆขยับก็ได้อันเนี้ยจะเด่นกว่าในพื้นชะตาจริงๆแล้วคุณเองก็ถือว่าเป็นคนที่เฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะได้นำมาใช้หรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยพูดถึงถ้าหากว่าเราขายของนี่ถ้าพูดถึงก็แบบว่าอาชีพขายของนี่ไม่ถูกตลกใช่ไหมคะก็ถามว่าขายอะไรอยากจะขายขายพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวของกินไม่เด่นไม่เอาอย่าทำดีกว่าเหนื่อยไม่คุ้ม
ถึงจะมีการจรการเดินทางผมดูแล้วแทบไม่เหลือเก็บหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกไงลักษณะพวกอาชีพเสริมด้านการขายตรงลองดูแล้วก็งานประจำเดิมงานแม่บ้านที่ทำเนี่ยถึงยังไงก็ยังพอที่จะสร้างรายได้ให้ต่อเนื่องถึงจะไม่เยอะก็ตามค่ะไม่เยอะจริงค่ะแต่ไม่เป็นไรผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาก็ดีทั้งเท่าไหร่ละนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วใครขอยืมเงินไม่เอาหลังวันเกิดไปถวายสังฆทานพร้อมกับทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะครับค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วแบบไอ้นี่นะคะมันที่อยู่ที่เนี่ยมันคงไม่มีปัญหากับเจ้านายใช่ไหมคะผู้หญิงอะก็เมื่อกี้ที่ผมเตือนตอนแล้วถ้าเจ้านายผู้ชายดีแต่เจ้านายผู้หญิงคุณต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาไว้หน่อยนะส่วนใหญ่ผู้ชายเมตตาตลอดสังเกตดูสิถอยหลังกลับไปในอดีตอ่ะนะนายผู้ใหญ่นายผู้ชายเมตตาคุณแต่คุณกับผู้หญิงจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆกันตลอดแหละนะฉะนั้นก็คำพูดคำจาของคุณเนี่ยสำคัญนะครับเป็นที่เราเองใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งต้องย้อนกลับไปอย่างนั้นนะครับจ้ะโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเกิดวันจันทร์ที่5ตุลาคมปี30นะคะเวลาประมาณตี 5:30 ถึง 6:00 นะคะชื่อเกรียงไกรนะคะให้ดูชื่อให้หน่อยแล้วก็งานเงินความรักค่ะจริงๆช่วงตี 5:30 ไปแล้วถึง 6:00 ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วล่ะนะครับเป็นวันจันทร์โดยสมบูรณ์ชื่อก็ไม่ควรจะมีสระนะฉะนั้นชื่อนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรสภาพคล่องไม่ค่อยดีเตือนเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าให้ใครขอยืมแล้วก็ระวังมีภาระหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนขึ้นงานคำว่าอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยความยากความยืดเยื้อก็ได้แต่ว่าปีนี้ถ้าคุณตั้งใจจริงๆผ่านได้แล้วก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนในแง่ของการประเมินผลความรักคู่ครองที่ผมจะเตือนจริงๆคือในช่วงอายุย่าง30ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอลค่ะเกิดวันที่4เมษายนปี37วันจันทร์นะคะเวลาประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งเรียนอะไรดีคะอาจารย์การงานเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง22นะอันนี้อาจจะเรียนช้ากว่าปกติไม่เป็นไรนะครับสาขาที่เด่นดาวศุกร์ในดวงสวยทุกวันนี้เขาบอกพวกวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยเจ๋งถ้าทำอาหารอร่อยไปเรียนเลยคะกรรมวิศวกรรมอาหารก็ว่ากันไปหรือถ้าสนใจในเรื่องของพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์งานเย็บปักถักร้อยเฉพาะทางให้เรียนถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็งานเชฟก็ไม่ได้ติดขัดหรือแม้กระทั่งถ้าดาวศุกร์ถามว่ามีอะไรอีกก็การเงินไฟแนนซ์ก็ได้นะครับพวกอาร์ตพวกดนตรีนะแล้วก็พวกอย่างที่เรียนในเรื่องของพวกอาหารอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับเนื้อคู่เจอเมื่อไหร่คะตอนนี้เพิ่งย่าง22เองของคุณเนี่ยปัตตานิโยมรณะหินะเงื่อนไขที่เป็นอัมมัสนะครับก็คือควรจะมีตำหนิและไม่ต้องรีบเลยเลข3ค่อยว่ากันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนากรค่ะเกิดวันที่4มีนาคมปี30วันพุธนะคะเวลา 15:30 นถึง16:30 นโดยประมาณการเงินสุขภาพค่ะการเงินกับสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้ระวังปัญหาในช่องปากนะเหงือกฟันนะครับ2ปีเลยทั้งย่าง29 30มีโอกาสเจ็บตัวนะครับงานขออภัยเงินกับสุขภาพสุขภาพก็อย่างที่ทายทักไปเมื่อสักครู่และพื้นชะตาเนี่ยพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้การขับถ่ายพวกภูมิแพ้ต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นดวงสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ถือว่าหลังวันเกิดดีกว่าเนาะจ้ะหลังวันเกิดยังมีโอกาสคือมีความสามารถในการที่จะขวนขวายหรือหามาได้มากกว่าช่วงนี้แต่ว่าเข้าย่าง31ก็อาจจะเข้าอีรอบเดิมนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณฤดีรัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่10มกราคมปี30เวลา1ทุ่มตอนนี้นะคะเป็นเซลล์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยากจะเปิดร้านเพ้นท์เล็บโดยใช้เครื่องเพ้นท์นะคะจะเปิดดีไหมคะความจริงมันข้ามฟิวเลยนะแต่ว่าฟังผมให้ดีนะครับเกณฑ์การลงทุนในช่วงนี้ไม่เด่นนะฉะนั้น
ก็ยังไม่ให้ลงทุนอะไรแต่ถ้าถามว่าคำว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟชั่นนะความสวยความงามในพื้นชะตาถือว่าดีนะก็เว้นวรรคจากช่วงอายุย่าง30นี้ไปก่อนค่อยว่ากันตอนนี้ก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ให้เกาะอาชีพในส่วนของเซลล์ไปก่อนแต่ยืนยันว่าสิ่งที่คิดอยากจะทำดีกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังฤกษ์งามยามดีกันค่ะจ้ะ